าดูสถานการณ์โควิด-19 ค่ะมีประเด็นที่เกี่ยวข้องกับแรงงานชาวเมียนมาใน2พื้นที่ทั้งในพื้นที่แม่สอดจังหวัดตากและพื้นที่พัทลุงผู้ไปเจอผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19 เป็นแรงงานชาวเมียนมาทั้ง2จุดค่ะที่พัทลุงไปตรวจเจอ1คนป่วยติดเชื้อโควิด-19 แต่ตอนนี้อยู่ระหว่างกระบวนการสอบสวนโรคนะคะว่าเขาเนี่ยเคยป่วยติดเชื้อมาแล้วแล้วหายแล้วโอกาสจะสามารถแพร่เชื้อได้หรือไม่หรือเพิ่งเกิดการติดเชื้อใหม่ในประเทศไทยค่ะวันนี้เนี่ยนายแพทย์ไพศาลเกื้ออรุณนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพัทลุงแถลงยืนยันนะคะว่าไปพบซากเชื้อโควิด-19 ซึ่งอยู่ในแรงงานเมียนมาที่ถูกจับกุม1คนในพื้นที่อำเภอป่าบอนจังหวัดพัทลุงรู้ไปเจอค่ะว่าคนคนนี้มีไข้สูงและไปตรวจเจอโควิด-19 แต่เบื้องต้นประเมินว่าน่าจะเป็นซากเชื้อผู้ป่วยแรงงานชาวเมียนมาคนนี้เข้ามาทำงานในพื้นที่จังหวัดสงขลาเป็นเวลา2เดือนเศษเพราะฉะนั้นตอนนี้รอผลการยืนยันอีกครั้งนะคะจากทางกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ในวันที่31ตุลาคมผลจะออกมานะคะว่าเชื้อดังกล่าวยังมีชีวิตอยู่หรือไม่ส่วนผู้ที่เกี่ยวข้องหรือสัมผัสรวมทั้งครอบครัวของเจ้าหน้าที่ตำรวจชุดตั้งด่าน16นายนั้นตอนนี้เจ้าหน้าที่สาธารณสุขได้เข้าไปทำการติดตามตัวตรวจวัดไข้ทุกระยะพร้อมให้ทุกคนอยู่ในสถานที่กักกันที่สามารถจะดำเนินการได้อย่างถ้าอยู่บ้านก็ให้อยู่บ้านอย่างน้อยๆ14วันและขอประชาชนอย่าตื่นตระหนกแต่ขณะเดียวกันค่ะนายแพทย์โอภาสการกวินพงศ์รักษาราชการแทนอธิบดีกรมควบคุมโรคบอกว่าข้อมูลเบื้องต้นกรณีของผู้ป่วยรายนี้ค่ะเพราะว่า27ตุลาคมที่ผ่านมามีแรงงานต่างด้าวผิดกฎหมายถูกจับกุมทั้งหมดเนี่ย10คนขณะที่เดินทางจากจังหวัดสงขลาจะไปสุราษฎร์ธานีแต่ช่วงที่ผ่านอำเภอป่าบอนจังหวัดพัทลุงถูกตำรวจสภ.ป่าบอนจับกุมเก็บตัวอย่างส่งตรวจด้วยวิธี RT-PCR ทั้ง10คนแล้วก็ไปเจอแล้วค่ะว่า1ใน10ป่วยติดเชื้อโควิด-19 ซึ่งเป็นคนงานก่อสร้างโดยรายงานกลุ่มนี้ค่ะเดินทางมาจากอำเภอแม่สอดจังหวัดตากประมาณ2เดือนที่ผ่านมาส่วนการตรวจพบเชื้อโควิด-19 ไปเจอสารพันธุกรรมในปริมาณที่น้อยก็ตอนนี้ประเมินกันว่าอาจจะเป็นลักษณะคนป่วยแล้วหายแล้วแต่ว่ายังคงมีซากเชื้ออยู่แต่ทั้งหมดนี้รอผลอีกครั้งหนึ่ง31ตุลาคมค่ะนั่นคือที่พัทลุงนะคะแต่อีกหนึ่งพื้นที่ก็คือที่แม่สอดจังหวัดตากมีปัญหาอีกแล้วก่อนหน้านี้จำกันได้ไหมคะไปเจอผู้ป่วยโควิด-19 ซึ่งเป็นพนักงานขับรถชาวเมียนมา2คนข้ามฝั่งมายังฝั่งไทยค่ะแล้วหลังจากนั้นก็เจอผู้ป่วยซึ่งเป็นชาวเมียนมาอยู่ในฝั่งไทยทั้งหมดเนี่ย5คนด้วยกันก็ทำให้มีการปิดด่านพรมแดนชั่วคราวทีนี้กลับมาเปิดอีกครั้งเจอปัญหาทันทีค่ะเพราะว่าหน่วยงานสาธารณสุขจังหวัดเมียวดีประเทศเมียนมาค่ะเขาได้เข้าไปในบ้านของผู้ป่วยโควิด-19 2คนซึ่งอาศัยอยู่ในพื้นที่หมู่ที่2และหมู่ที่3ในเขตอำเภอเมืองเมียวดีตรงข้ามกับอำเภอแม่สอดจังหวัดตากหลังแพทย์ไทยตรวจตัวอย่างจากพนักงานขับรถชาวเมียนมาที่มาขนถ่ายสินค้าบริเวณด่านพรมแดน2ที่บ้านวังตะเคียนใต้อำเภอแม่สอดแล้วพบว่าผลออกมาเป็นบวกป่วยติดเชื้อโควิด-19 เขาก็รายงานให้ทางการเมียนมาได้ทราบทันทีคนที่ติดเชื้อ2คนนี้ค่ะเขาเป็นพนักงานขับรถทั้ง2คนเข้ามารับสินค้าในไทยเนี่ย27และ28ตุลาคมที่ผ่านมาคือตอนที่เขาเข้ามารับสินค้าในไทยก็มีการตรวจคัดกรองเชื้อหลังจากนั้นเขาก็เดินทางกลับประเทศแล้วผลออกมายืนยันว่าเขาป่วยติดเชื้อโควิด-19 จริงทั้งที่ทางการไทยเนี่ยเพิ่งกลับมาเปิดด่านพรมแดนแม่สอดอีกครั้งหนึ่งส่วนภาพรวมในบ้านเรานะคะล่าสุดค่ะทางศบครายงานว่าพบผู้ป่วยติดเชื้อรายใหม่12คนกลับมาจากต่างประเทศค่ะมาจากฟิลิปปินส์1คนสหรัฐ1คนอินเดีย3คนจอร์แดน1คนเอธิโอเปีย1คนเมียนมา1คนสหรัฐอาหรับเอมิเรส4คนส่งผลให้ยอดผู้ป่วยสะสมนะคะรวมอยู่ที่ 3,775 คนรักษาหายเพิ่ม15คนตอนนี้มีรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาล131คนและไม่มีผู้เสียชีวิตเพิ่มตัวเลขคงที่อยู่ที่59คนค่ะส่วนสถานการณ์ทั่วโลกนะคะมีรายงานว่าตอนนี้ยอดผู้ป่วยติดเชื้อสะสมมากกว่า 45,471,596 คนเสียชีวิตแล้วทั้งสิ้น 1,188,211 คนค่ะ
ขอบคุณที่ติดตาม TNN ช่อง16นะคะอย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะเรายังมีวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกเพียบเลยล่ะค่ะและถ้าคุณผู้ชมไม่อยากพลาดการติดตามรายการสดอย่าลืมนะคะเพียงแค่เข้าไป Facebook TNN Live ค่ะและยังมีช่องทางอื่นๆที่ทำให้คุณผู้ชมสามารถติดตามรับชมรายการของเราได้เพียงแค่กดลิงก์บริเวณใต้วิดีโอนี้ได้เลยค่ะ